ส่วนการเมืองระดับประเทศเรื่องโผครม.สรุปแล้วนิ่งแล้วใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดได้คำตอบจากคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าเราน่าจะได้เห็นโฉมหน้ารัฐมนตรีใหม่ภายในวันที่15กันยายนนี้อีกไม่นานเกินรอแต่ทีนี้มันมีข่าวออกมาแปลกๆด้วยเรื่องของรัฐมนตรี11คนที่อาจจะไม่ผ่านคุณสมบัติแต่ว่าไปฟังคุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์กันก่อนค่ะจะตั้งรัฐบาลก็ใกล้แล้วเสร็จนะครับอย่างที่เรียนไว้ว่าถ้าไม่เกินประมาณช่วง15เนี่ยน่าจะสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้แสดงว่าน่าจะมีการนำชื่อเสนอทูล9แล้วก็โปรด9ลงมาสามารถถวายสัตว์แล้วก็แถลงนโยบายให้เสร็จแล้วเสร็จภายในวันที่15แต่ล่าสุดที่กฤษฎีกาส่งรายชื่อของเพ่งให้สลค.กลับมาแล้วความคืบหน้าเองบ้างครับก็ตอนนี้อยู่ที่สลค.ครับแต่ว่าเข้าใจว่าไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่น่ามีข้อกังวล นะครับเพราะว่าทางสลค.กับสำนักอัยการกฤษฎีกาเนี่ยได้นำเสนอชื่อแล้วก็ได้มีคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดใหญ่นะครับได้ตรวจสอบทั้งหมดแต่ผมคิดว่าในรายละเอียดทั้งหมดเท่าที่ 2-3 คณะนี้ได้ดำเนินการนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจแล้วสำหรับการที่เราจะจัดตั้งรัฐบาลภายใต้กฎหมายที่เราควบคุมอยู่ก็ดูผลอีกทีนึงครับยังไม่เสด็จน้ำก็เดี๋ยวรอให้ชัดเจนแล้วก็จะทราบอีกทีก็เมื่อมีการโปรดเกล้าลงมานะครับเราว่าคุณสมบัติน่าจะครบถ้วนไม่มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนตัวแล้วเดี๋ยวรอดูผลอีกทีนะครับแต่คิดว่าโดยรวมเท่าที่ทราบก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่มีปัญหาแบบที่คุณภูมิธรรมบอกเลยว่าส่วนใหญ่ยังไม่มีปัญหาเพราะว่ายังไม่มีใครที่ทำผิดหรือว่าถูกชี้มูลนะคะโดยการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีนายชูศักดิ์สิรินินทร์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าทุกอย่างผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดูรายชื่อแล้วไม่น่าจะมีปัญหาค่ะส่วนที่มีการปล่อยข่าวนะครับบอกว่าในโผครม.เนี่ยมี11รัฐมนตรีที่มีคำร้องอยู่ในปปช.หรือว่าศาลนะการปล่อยข่าวแบบนี้ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งรัฐบาลหรือเปล่านายชูศักดิ์ก็บอกว่าก็ไม่ทราบว่ามีจุดประสงค์อะไรการเมืองไทยก็เป็นมาแบบนี้ท้ายที่สุดก็ติดลมอะไรบางอย่างประเทศก็เดินไม่ได้เหมือนกันส่วนที่ฝ่ายรัฐบาลมีการนำกูรูด้านกฎหมายอย่างนายมีชัยฤชุพันธ์และนายวิษณุเครืองามมาช่วยตรวจสอบให้เกิดความราบรื่นนายชูศักดิ์บอกว่าเพื่อความรอบคอบนะคะแต่ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดเกณฑ์การตรวจสอบจะออกมาเป็นยังไงส่วนตัวมองว่าตราบใดที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยและคำพิพากษาว่าเขาผิดก็สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่ายังบริสุทธิ์ไม่งั้นประเทศจะเดินต่อไม่ได้เดี๋ยวรอดูนะประมาณ2สัปดาห์